หลังจากที่ประธานาธิบดียูเครนเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมออกมาหลังการพบปะหารือกันระหว่างผู้นำสองประเทศก็คือผู้นำของยูเครนแล้วก็ผู้นำของอังกฤษนะฮะหารือกันประเด็นที่สหราชอาณาจักรจะให้ความช่วยเหลือยูเครนเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนนะฮะข้อมูลกันแล้วก็เปิดเผยว่าการเพิ่มอุปกรณ์ทางทหารให้กับยูเครนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีฮะแล้วก็สนับสนุนในระยะยาวด้วยขยายแผนการฝึกอบรมให้แก่กองทัพยูเครนการซ้อมรบทางบกทางทะเลทางอากาศรวมไปถึงการฝึกอบรมทหารอากาศประจำเครื่องบินขับไล่ฮะและหน่วยนาวิกโยธินนะฮะเพื่อยูเครนสามารถใช้งานเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยตามมาตรฐานนาโต้ปกป้องน่านฟ้าของตนเองได้ในอนาคตย้ำนะฮะในอนาคตนะฮะยังไม่ได้จะให้เครื่องบินตอนนี้นะฮะแล้วก็จะประกาศคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมด้วยนี่คือท่าทีของ UK นะฮะอังกฤษนะครับนี่เป็นการเยือนครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์สู้รบในยูเครนเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ทางเซเลนสกี้ประธานที่ประชุมยูเครนได้กล่าวปราศัยต่อรัฐสภาของสหราชอาณาจักรด้วยเพื่อขอสนับสนุนเครื่องบินรบนะยังย้ำเรื่องการขอสนับสนุนเครื่องบินรบส่วนประธานที่ประชุมสหรัฐฮะแถลงนโยบายประจำปีก็ประกาศสนับสนุนยูเครนนะเน้นย้ำว่าสหรัฐสนับสนุนยูเครนในการเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียแล้วก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยคือผู้นำในการรวมพันธมิตรนาโต้และทั่วโลกนะเพื่อต่อต้านรัสเซียฮะอันนี้ก็คือท่าทีของสหรัฐนะฮะหนึ่งยูเคนยืนยันสนับสนุนเพิ่มสหรัฐยืนการสนับสนุนต่อแต่ทั้งสองชาติยังไม่สนับสนุนเครื่องบินรบเครื่องบินขับไล่นะส่วนผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่น่าสนใจอย่างแรกเลยก็คือผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียตอนนี้การคว่ำบาตรของตะวันตกเนี่ยทำให้มีการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นของรัสเซียนะฮะเอาเดือนมกราที่ผ่านมารายได้น้ำมันและก๊าซลดลงนะฮะรายได้น้ำมันและก๊าซในเดือนมกราคมเนี่ยลดลงเป็นผลมาจากราคาน้ำมันนะซึ่งเป็นน้ำมันดิบชนิดที่รัสเซียส่งออกอะนะราคาเนี่ยลดลงสืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรจำกัดเพดานราคาน้ำมันของชาติตะวันตกฮะในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาครัฐของรัสเซียสูงขึ้นนะเดือนมกราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง 58.7% นะแล้วก็อย่างหลักก็คือค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมอะนะเพราะฉะนั้นรัสเซียก็ขาดดุลงบประมาณในเดือนมกราคมมากกว่า 1.76ล้านล้านรูเบิลนะท่าทีล่าสุดจากรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ส่งสัญญาณนะครับว่าถ้าหากสหราชอาณาจักรนะเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยการส่งเครื่องบินรบตามคำขอของเซเลนสกี้นะยืนยันว่าจะต้องถูกตอบโต้อย่างสาสมจากรัสเซียอย่างแน่นอนนะแล้วสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงลอนดอนเนี่ยออกแถลงการเป็นแถลงการของสถานทูตเลยนะฮะก็คือในนามของรัฐบาลรัสเซียเลยอ่ะเป็นแถลงการเตือนอย่างแข็งกร้าวว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรเนี่ยถ้าเกิดส่งเครื่องบินรบไปช่วยยูเครนเนี่ยอังกฤษต้องพร้อมรับผิดชอบต่อการพลิกผันของการเพิ่มระดับและผลที่ตามมาทางการเมืองและการทหารที่จะเกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทั้งโลกฮะนี่คือการตอบโต้ที่แข็งกร้าวแล้วก็เด็ดขาดในนามของรัฐบาลรัสเซียผ่านทางสถานทูตรัสเซียในสหราชอาณาจักรนะเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงก่อนที่จะมีการยกระดับนะก็จะมีประเด็นการพยายามที่จะส่งสารกันก่อนนะดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะยกระดับไปยังไงได้บ้างแต่ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่ยูเครนจะได้เครื่องบินรบนี่น้อยมากเพราะล่าสุดสหราชอาณาจักรก็ออกแนวว่าซ้อมไปก่อนเอาความรู้ไปก่อนเครื่องบินอย่าเพิ่งเอาเราพูดถึงนู่นอนาคตนู่นแหละนะฮะแต่ดาวเทียม Starlink ทีนี้นะ Starlink เนี่ยก่อนหน้านี้ยูเครนเนี่ยได้รับจานดาวเทียม Starlink หลายพันเครื่อง
ช่วงต้นๆปีที่แล้วอะค่ะแล้วเอามาช่วยให้ยูเครนเนี่ยใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่มีรายงานว่ายูเครนเอาไปใช้ในทางทหารไประบุตำแหน่งของกองทัพรัสเซียซึ่งละเมิดนโยบายของ SpaceX นะผู้บริหารของ SpaceX ล่าสุดจึงออกมากล่าวถึงเรื่องนี้นะว่ารายงานที่ว่ายูเครนใช้ Starlink ควบคุมโดรนเนี่ยนะไม่เป็นเรื่องที่ยูเครนใช้ดาวเทียมนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถ้าใช้เพื่อการสื่อสารนะไม่ได้ใช้เพื่อการโจมตีนะเพราะฉะนั้นบริษัทก็เลยมีมาตรการจำกัดความสามารถของกองทัพยูเครนในการใช้ Starlink เพื่อการโจมตีนะคือพูดภาษาชาวบ้านแปลอีกครั้งนึงก็คือ Starlink เนี่ยบอกว่าก็ในเมื่อยูเครนบอกว่าตนไม่ได้ใช้ดาวเทียมไม่ได้ใช้ Starlink ไปในทางโจมตีทางการทหารเพราะฉะนั้นก็ฉันก็เลยเอาให้แน่ใจเลยให้เธอใช้ในทางการสื่อสารได้แต่เธอจะไม่สามารถใช้ Starlink ไปเพื่อการโจมตีได้เขามีมาตรการจำกัดก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการควบคุมไม่ให้ยูเครนใช้สัญญาณดาวเทียม Starlink เอาไปควบคุมโดรนเพื่อโจมตีนะอันนี้พูดง่ายๆก็เป็นคุณกับฝ่ายรัสเซียนะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะฮะวิกฤตอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเกาะติดรัสเซียยูเครนนะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store